ีกับบัณฑิตนะครับแต่ไม่มีบัณฑิตมาเลยนะครับตอนนี้อยู่ในหอชุมเลยนะครับเราก็สรุปกันไปเองไปก่อนนะครับฝากความคิดถึงเชิญบัณฑิตบนหอประชุมด้วยนะครับเหมือนคงเป็นความรักเช้าวันนี้ไปก่อนนะครับ